โย่ก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมคูกะนั่นเองนะครับปริงป่าแห่งเมืองอะไรวะนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่เกมที่มีชื่อว่า Bamboo The Mountain King ซึ่งณตอนนี้นะครับที่ผมกำลังเล่นอยู่เนี่ยเป็นตัวเดโมนั่นเองนะครับแล้วก็เห็นว่าเกมนี้นะครับได้แรงบันดาลใจจากนิทานนะครับเกี่ยวกับของชาวนอร์ดิกหรืออะไรสักอย่างนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไงนะตัวเราตื่นขึ้นมาในมือของบางสิ่งบางอย่างที่กำลังจับเราอยู่แต่อยู่ๆร่างกายนั้นก็กลายเป็นหินทำให้เสียงในหัวบอกกับเราว่าโอเล่รู้สึกสบายใจกับแสงแดดยามเช้าเขารอดชีวิตมาได้ในคืนนี้แต่คงจะไม่ใช่คืนถัดไปแน่ๆอย่างน้อยเขาก็ได้พบว่าสิ่งที่เขาเจอมันเป็นแค่หินและเขาก็รู้สึกเหมือนว่าพี่สาวของเขากำลังบอกกับเขาว่าเขามาถูกทางแล้วโอเคโอ้สีสันคือแบบสดใสสวยงามมากอ่ะและเห็ดคือสีแบบเข้มจัดๆและนี่คือเราต้องเข้าไปไหนเลาะเข้าไปในดงเห็ดเนี่ยมีกดจัมป์กระโดดขึ้นไปหนูพยายามเข้าลูกหนูต้องผ่านมันไปให้ได้กระโดดลงไปว้าบโอเคสวยอุ้ยทำไมตัวเราเล็กจังอ่ะหุ่นรูปปั้นเมื่อกี้คือตัวใหญ่กว่าเราแบบโคตรๆเลยนะเราเป็นมนุษย์หรือเปล่าเนี่ยเพลงคือแบบว่าเอาเรื่องอยู่นะซาวเพลงคือฟังดูแบบว่าจำลองจิตใจฮะโอ้ยเห็นป่ะเห็นป่ะมีกวางด้วยเห็นกวางป่ะครับโอ้โหกวางน้อยแม่กวางกับลูกกวางเอ้ยแม่กวางกับลูกกวางโอ้โหน่ารักจังเลยโอ้ตรงนี้มีนกนะครับกำลังแบบว่านี่เลยกินอาหารกันอยู่แล้วตรงนู้นคืออะไรอ่ะหน้าตาเหมือนเม่นเหรอใช่เม่นปะคล้ายๆเม่นแค่เลยอ่ะโอ้โหชาวเพลงคือแบบดูชิลๆสบายๆมากใช่เม่นแค่หรือเปล่าหนูใช่ไหมใช่ไหมฮัลโหลเม่นแค่โอเคเม่นแค่จริงๆด้วยฮะเจ้าเม่นแบมือนะแบมือรูปอ๋อมีโนมด้วยเหรอเฮ้ยแจ๋วไปเลยเม่นแคะไปเลยจะรู้ว่านายทำได้ไปใช่ทางนี้เปล่า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 ทางนี้เปล่าทางนี้เปล่าไม่ใช่ว่ะโอเคตามไปยังไม่ได้กินอย่าเพิ่งกินไปเลยน้องเดี๋ยวก็ได้กินแล้วโอเคขอบใจมากไปละเด้อธรรมชาติเนี่ยมันดูสดใสสวยงามเกินไปนะผมว่าเอาแล้วไงโนมเหรอโนมทำอะไรอ่ะโนมพยายามบอกอะไรเราป่ะดอกสีเหลืองๆนี่ผมจำชื่อไม่ได้แต่ข้างหน้าที่เป็นเหมือนแบบร่องรอยนั้นน่าจะเป็นดอกแดนไลออนป่ะเนี่ยเฮ้ยแดนไลออนวิ่งได้วิ่งตามแดนอุ้ยแดนไลออนจามว้าวชิบหายเราจามเองดีกว่าวิ่งตามเออไปนั่นสวยเอ้ยสวัสดีครับโอ้โหทำไมคุณยักษ์ใจดีจังเลยฮะโทรหรือเปล่าอ่ะโอเคขอบคุณมากครับคุณยักษ์โทรอื้อโอ้ลงมาก็กระอักอยู่นะพ่อผมอยู่ตรงนั้นอ๋อคือน้องร้องไห้น้องไปหาพ่อไม่ได้โอเคจะพานายไปเองนะพวกไอ้บ่เด้อข้างหน้านี้มันอะไรพวกนายทำไมพวกนายน่ารักกันจังเลยเกมมันดูสดใสเกินไปป่ะเนี่ยผมชักไม่เชื่อละเกมเดียวกันป่ะวะทีมบอกมีความสยองขวัญเหมือนไม่สยองขวัญเลยไงไม่รู้สังเกตเหรอมันคืออะไรอ่ะหุ่นไม้พยงเหรอไม่รู้คืออะไรเหมือนกันฮะแต่เขาบอกให้เก็บโอ้ตรงนี้มีทางเว้ยอ๋อก็คือย่อมุดลงไปนะครับอยากอยู่ดูที่นี่นานๆจังเลยระวังนะเราไม่แข็งแรงเราต้องค่อยๆไปหนูชึบโอเคสวยเอาแล้วพ่อกับลูกได้เจอกันแล้ว
สบายใจแล้วล่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีบ๊ายบายนะกลับบ้านดีๆอย่าหลงทางล่ะเข้าใจเปล่าอุ้ยโอ้ยโอ้ยไปแล้วลำดีกว่าเออนี่คือวิธีการรำไทยเก๊กโอ้โหเสียงดนตรีมันหลอนหูมากโอ้โหสไลด์สไลด์โอ้โหแนวนี้อันชัดเต็ดปะเนี่ยแวบชูแวบชูแวบชูแวบฟอร์มเซียนเหมือนเรียนมาชูแวบปึ๊บโอ้โหจะได้อะไรมาแสงของหิ่งห้อยโอเคเลยเฮ้ยโอ้น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเห็นจะตาโอ้มันจะพังตลอดเลยอะทำไมเข้ามาตรงนี้แล้วมันมืดน่ากลัวจังวุ้ยทางมาดูโครงเคียงสุดๆเลยโอเคครับไปเลยฮะไปเลยผมต้องผ่านไปให้ได้หรือเปล่านี่คืออะไรอ่ะต้องโดดข้ามไปเหรอเฮ้ยชึบโอเคโอ้โหนี่แหละใช้วิธีแอสซินคริสเออโดดชึบอะชึบไม่รู้มีอะไรก่อนโดดไปอันนี้คืออะไรอ่ะเสียงมันมีคนหลับใช่คนปะเฮ้ยโอ๊ยทำไมเสียงมันหวยหัวอย่างนั้นน่ะคุณเป็นอะไรมาครับคุณผมช่วยเอ้าพร้อมนะฉีถูหวันเลสซูโนซูโนซูโนโอ้ยเกือบบอลอดเกือบใจไหลโดดชึบปึ๊บโอ้โหเสียงอย่างกับซอมบี้ไปต่อไปต่อวายเออโอ้โหทางโคตรน่ากลัวเลยโอ้มีค้างคาวบินผ่านเฮ้ยย่าฮึบโอเคพอได้อยู่เว้ยค้างคาวเพียบอย่างเยอะผมจะกลายเป็นแบ็คแมนป่ะฮะเนี่ยคืออะไรอ่ะเออโอ้โหพาลงอย่างนี้เลยบ่เนี่ยโอเคสวยยังก่อน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 เออฮึบโอเคไปไล่ยังไงไล่ยังไงไล่ยังไงไปโอ้โหให้เอียงไปใช่ป่ะแล้วเราก็ค่อยโดดฟับโอเคสวยแล้วยังไงต่อเสียงอะไรอ่ะมันเอียงแล้วมันเอียงแล้วมันเอียงแล้วโดดโอ้โหเล่นกับแรงฟิสิกส์สุดๆไปโดดนี่มันคือทีมหนังสยองขวัญชัดๆมันคือทีมแห่งการไล่ล่าเกมที่เราต้องวางเดิมพันชีวิตโอ้ใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นครับผมแค่จะผ่านผมแค่จะผ่านเออโอ้โหน่ากลัวชิบหายโอเคไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วผมไปแล้วครับผมไปแล้วโอเคผมขอโทษที่ผมมาพักพิงอาศัยอยู่ที่นี่โอเคโอ้ยรอมันปลอดภัยในตัวถ้ำเราก็ได้พบกับภาพบนผนังถ้ำเป็นรูปร่างคล้ายๆกับปีศาจร้ายที่กำลังใช้เครื่องดนตรีหรือคลื่นเสียงเพื่อล่อลวงเด็กจากนั้นเราก็ได้พบกับภาพบนผนังถ้ำส่วนที่2เหมือนจะเป็นปีศาจร้ายที่ใช้คลื่นเสียงควบคุมเด็กๆต่อมาเราก็ได้พบกับภาพผนังถ้ำส่วนที่3เหมือนกับว่าปีศาจร้ายได้จัดการกับเด็กๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะไงต่อโอเคเฮ้ยเอาอีกแล้วเอาแล้วโอ้ยใครลำเซิงแถวนี้ไม่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 เราจะไม่ไปตามเสียงแต่ดูเหมือนจะไปโอ้โหเดินท่าสวยซะด้วยโอ้ลงน้ำไปแล้วอ่ะใครอยู่ตรงนั้นนะครับฮัลโหลคุณเป็นใครครับคุณครับคุณบอกผมหน่อยคุณเป็นใครโอ้ยเสียงโดดลงน้ำนี่ชัดเจนดังดีจริงๆชึบอาชืบอาชืบโฮลีชิต no 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 เลย no เลย no เลยโฮลีชิตเอาเชี่ยตกน้ำตายไปแล้วครับผมไปแล้วผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้อะไรเลยไม่รู้
ไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องอะไรแล้วนั่นอ่ะเฮ้ยชิบหายชิบหายชิบหายยาเด้อสูยาเด้อมันมาแล้วมาแล้วปีศาจชั่วร้ายมาแล้วมันเอาจริงมันเอาเรื่องมันถึงเครื่องโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาแบบนี้เลยยายี่คุณแม่ทักข้าแล้วยาสาบผมลูกอมโบตันยาถีบันคอเกศสมุนวิเศษตาโป้ไปปีศาจร้ายแบกตามแน่มันเอาเราแน่โอเคยังรอดเว้ยโอ้โหปีศาจผู้ชั่วร้ายเอ้ายังมีป่ะโอ้โหเสียงพลังทรงพลังสุดๆชิปสปินวิ่งทันไปโอ้โหว้าชับลบโอ้โหไปโอเครออันนี้ช้าไปโอเคไปเดี๋ยวลบก่อนโอเคไปโอ้โหสถานครึ่งครั้งปึ๊บ1ทีจากนั้นเกาะหินไว้โอเคไปจากนั้นลบโอเคสวยโอเครอ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 จังหวะโอเคหินมาละโอเคสวยโอ้โหมันแหลกก้อนมันแหลกเออสวยไปลบอุ้ยกับโดนไม่มีแล้วใช่ไหมขอโทษอุ้ยอย่ามองเห็นค่อยเด้อสูอย่ามองเห็นค่อยเด้อสูใจเย็นเด้อสูใจเย็นเด้อสไลด์ลงไปข้างด้านล่างแล้วแควบไปดูไปลูกอุ้ยเกมโคตรพัซเซิลสุดๆได้แล้วรอดแล้วล่ะเราต้องรอดแล้วล่ะปีศาจร้ายนะคงยังไม่เอาตัวเราไปง่ายๆโอ้ยระวังนะทางมันเริ่มแบบว่าไอ้นี่ขึ้นเรื่อยๆน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆอันนี้คืออะไรอ่ะคงกระดูกเหรออ๋อนี่ไงของที่ให้เก็บในชาติที่แล้วเน็กเคนเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาที่ชอบเล่นไวโอลินแต่คนในหมู่บ้านไม่ได้ชื่นชมความสามารถของเขาผู้คนมักจะกลั่นแกล้งเขามีเพียงแค่ผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้กลั่นแกล้งเขาเน็กเคนตกหลุมรักผู้หญิงคนนั้นแต่อยู่มาวันหนึ่งการกลั่นแกล้งและการเคี่ยนตีก็รุนแรงขึ้นจนในที่สุดเน็กเคนก็โกรธแค้นพวกเขาเขาเดินเข้าไปในหมู่บ้านและเล่นท่วงทำนองต้องห้ามที่ทำให้ทุกคนเต้นรำจนเนื้อและกระดูกของพวกเขาสุดโสมในที่สุดพวกเขาก็ตายทิ้งซากศพที่ยังพยายามจะเต้นรำกับเน็กเคนเอาไว้เบื้องหลังท่วงทำนองคนรักของเขาเองก็ไม่รอดพ้นจากความตายเช่นกันเน็กเคนออกจากเมืองและอาศัยอยู่ริมทะเลจมไปพร้อมกับความโศกเศร้าซึ่งที่นี่เขาก็ยังหลอกหลอนผู้คนด้วยดนตรีแห่งความตายของเขาก็คือเหมือนเป็นนิทานนะครับเป็นเรื่องเล่าของปีศาจตัวเมื่อกี้ที่เราเจอนะครับโอ้โหสายน้ำที่ไหลรินเดี๋ยวนะโอ้โหโอ้ยโอ้โหเท่เท่เอาเรื่องว่ะถึงเครื่องว่ะงานนี้ไปโอ้โหยังชอบเลยสไลด์ลงน้ำเนี่ยมาเออไม่โดนพาไปไม่มีทางโดนแน่นอนโอเคได้อยู่โอ้โหคนระทึกอย่าเด้อเฮ้ยข้างหน้านี่ยังไงโอ้ยโอ้โหมันจับแล้วไม่นะเจ๊อย่าจับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมนี้หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความลุ้นระทึกและเนื้อเรื่องที่น่าสนใจไปพร้อมๆกันนะครับถ้าตัวเต็มมาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราไว้ค่อยมาว่ากันอีกทีก็แล้วกันนะครับชอบไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์ให้เข้ามาได้และถ้าหากชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมแวะเข้าไปดูช่องของครูกะด้วยล่ะมีคลิปสนุกๆแบบนี้เนี่ยอีกเพียบเลย